วันนี้ครับขอโปรเบิร์ตคุณหนึ่งนี่คุณหนึ่งนี่เป็นปรมาจารย์คนหนึ่งในวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับเรียกว่ารู้จักเขาทุกคนนะครับไม่รู้ว่ารู้จักแบบชื่นชมหรือว่าเกลียดนะครับเพราะว่าตัวหุ้นซีคอยล่วงนะใช่ไหมครับแต่ว่าก็อย่างนี้แหละครับมันจะได้ร้าวใจนะครับคือเป็นคนไทยผมว่าไม่กี่คนอ่ะที่อยู่ในวงการคริปโตแล้วแบบเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนในการสร้างนะครับเหรียญระดับตำนานอย่างซีคอยนะครับเป็นอันดับ1 ใน 100ของโลกเลยนะฮะก็เรียกว่าคนระดับโลกนะครับออกนิตยสารอะไรดังๆมากมายนะครับแล้ววันนี้เนี่ยอยู่กับเราครับคุณหนึ่งนะครับเราอยู่ในมหกรรมไลฟ์มาราธอน4 ชั่วโมงครับคุณหนึ่ง4 ชั่วโมงนะครับคุณหนึ่งต้องอยู่ร่วมกับผมแล้วนะครับอยากให้คุณหนึ่งเนี่ยช่วยแชร์ในวงการแบบระดับโกลบอลหน่อยครับว่าเฮ้ยไอ้ตอนนี้ครับตอนนี้จริงๆเนี่ยแล้วเนี่ยโลกข้างนอกเนี่ยถูกดิสรัปต์มากแค่ไหนผมว่าคนไทยเองยังตื่นตัวกับดิสรัปชันน้อยเกินไปแต่ข้างนอกเนี่ยมันเละเทะแค่ไหนแล้วอย่างเช่นเราเห็นในวอลมาร์ทเองหรือในห้างในอเมริกาเองก็มีความตื่นตัวสูงนะหรือมีแบบล้มลายไปเยอะมากและไทยล่ะจะทนกระแสดิสรัปต์ได้ไหมหรือว่ามีเคสอะไรที่คุณหนึ่งบอกว่าเฮ้ยมันมาแน่นะดิสรัปชันเนี่ยมองไงบ้างครับก็จริงๆคือถ้าพอพูดเมื่อกี้ทางคิมพูดถึงวอลมาร์ทก็ผมอัปเดตนิดนึงแล้วกันให้เผื่อสำหรับผู้ฟังที่ไม่ได้ติดตามดีลของ TikTok ตรงนั้นนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยจะมีในลักษณะที่บอกว่าคือทาง Microsoft จะเข้าซื้อแล้วสักพักก็มีในลักษณะที่พูดว่าคือ Oracle จะเข้าซื้อOracle เป็นอีกบริษัทนึงนะครับที่ไม่ได้ใหญ่เท่ากับ Microsoft เพียงแต่ว่าคือ Oracle เนี่ยเป็นเหมือนกับบริษัทที่เขาทำพวกซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลขายนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะแตกลายไปทำอย่างอื่นแล้วก็เขาเองก็สนใจในการซื้อเข้าซื้อ TikTok ด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุด Walmart เองก็สนใจที่จะเข้าซื้อ TikTok ด้วยเหมือนกันเหมือนกับพยายามที่จะเหมือนกับว่าคือเขาเรียกว่าครับโคกับ Microsoft แล้วเข้าไปซื้อ TikTok ซึ่งตรงเนี้ยทุกคนก็ถามว่าทำไม Walmart ถึงจะเข้าไปซื้อ TikTok ตรงนั้นนะครับจากการวิเคราะห์ก็กลายเป็นว่าคือทุกคนคาดการว่าคือเขาจะเข้าซื้อ TikTok เนี่ยเพื่อที่จะแข่งขันกับ Amazon ตรงนั้นนะครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าเรากำลังพูดถึงว่าคือทาง Walmart เนี่ยตลาดออฟไลน์เนี่ยเขาต้องบอกว่าคือพอมีโควิดเนี่ยเขาได้รับผลกระทบเยอะเลยแหละครับแล้วก็คือเหมือนกับแม้แต่นักลงทุนรายใหญ่ก็ถอนทุนออกไปตรงนั้นนะขายหุ้นทิ้งไปตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เหมือนว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเขาเหมือนกันว่าคือถ้าเขายังจะอยู่ในเกมในธุรกิจเขาจะต้องปรับตัวเองซึ่งการที่เหมือนกับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยครับที่ออกมาประกาศว่าคือภายในเดือนเนี้ยเดือนกันยายนเนี้ยทาง TikTok จะต้องขายให้กับบริษัทไหนบริษัทหนึ่งของ Microsoft ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกาตรงนั้นนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าคือทาง Walmart ก็เลยมองว่าคือถ้าเขาสามารถที่จะเข้าไปซื้อ TikTok ได้นะครับทาง channel ของเขาเนี่ยครับก็เขาเรียกครับสามารถที่จะกินในส่วนของตลาดที่เป็นในส่วนของลักษณะออนไลน์ได้แล้วก็คนที่ใช้ TikTok เนี่ยส่วนมากเป็นในลักษณะของคนที่เหมือนว่าไม่อยู่ในกลุ่ม Facebook ด้วยหมายความว่าคือคนส่วนมากที่เล่น Facebook เนี่ยเป็นคนแก่แล้วแต่ว่าคนที่เล่น TikTok เนี่ยยังเป็นแบบหนุ่มๆที่เหมือนว่าทาง Facebook เองไม่สามารถที่จะไปดึงมาได้ตรงนั้นนะครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าคือตรงนี้เป็นโอกาสดีของทาง Walmart เองที่ถ้าเข้าไปเนี่ยไปแคปเจอร์ตลาดที่เหมือนกับว่าคือใน Facebook ก็ไม่มีแล้วก็คือจะเหมือนกับเป็นการตีตื้นมาแข่งกับ Amazon ได้ตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นแนวคิดที่ทุกคนวิเคราะห์มาว่าคือทำไมทาง Walmart จะต้องเข้าไปซื้อเหมือนกับสนใจในส่วนของตัว TikTok ตรงนั้นนะครับผมซึ่งเรามองว่าคือมันไม่น่าเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันก็กำลังจะเกิดขึ้นแล้วตรงนั้นนะครับแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วต้องบอกว่าคือผมเองก็ไม่ทราบนะครับว่าคือใครจะเป็นคนซื้อหรือทางรัฐบาลจีนจะมีมาตรการยังไงที่จะสุดท้ายแล้วป้องกันไม่ให้เกิดการขาย TikTok ให้กับบริษัทที่อยู่ที่อเมริกาตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียว่าคือตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเลยในฝั่งซิลิคอนวัลเลย์ตรงนั้นนะครับแล้วก็ถามว่าคือในส่วนของการ disrupt ตรงเนี้ยผมมองว่าคือในผมเขาเรียกครับถามว่าคือปัจจุบันเนี่ยมันมีการดิสรัปต์ในต่างประเทศเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนผมพูดถึงในวงการคริปโตก่อนแล้วกันนะครับหลังจากที่เราพูดถึงดีลของตัว TikTok ไปลงมาสเปซิฟิกกับในวงการตัวเงินดิจิตอลแล้วกันนะครับให้เห็นภาพว่าแม้แต่วงการเงินดิจิตอลเนี่ยครับดิสรัปต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดิสรัปต์รายวันเลยรายวันหมายความว่ายังไงคือผมยกตัวอย่างนะครับในส่วนของตัวในวงการเงินดิจิตอลนะครับณปัจจุบันมีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า decentralized finance หรือเขาเรียกสั้นๆว่า DeFi ตรงนั้นนะครับผมซึ่ง DeFi เนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนพูดกันมาประมาณ
ี2ปีแล้วครับแล้วก็คือเพิ่งมาฮิตกันเมื่อไม่นานนี้ประมาณ3เดือนที่ผ่านมาแล้วมันกลายเป็นว่าคือคนที่ทำมาก่อนเนี่ยครับผมยกตัวอย่างเช่นโปรเจกต์ที่ชื่อ Curve อย่างเงี้ยครับโปรเจกต์ที่ชื่อ Curve เนี่ยทำมาสักระยะนึงแล้วแล้วก็มีคนใช้งานจำนวนมากมีเหมือนก็คือมีสินทรัพย์ที่ฝากไว้กับ Curve เนี่ยครับอยู่ประมาณ440ล้านเหรียญก็ถือว่าเยอะอยู่เกือบประมาณ 15,000 ล้านที่ฝากไว้กับผมเราบอกว่าคือฝากไว้กับสตาร์ทอัพมีคนเอาเงินไปฝากไว้กับสตาร์ทอัพที่มันก็คือไม่ได้เป็นธนาคารด้วยซ้ำแล้วคนที่เอาเงินจำนวนขนาดเยอะขนาดนี้ไปฝากนะครับก็มองว่าคือเขาได้ในส่วนของตัวดอกเบี้ยซึ่งผมต้องบอกว่าคือเคิร์ฟบริษัทเคิร์ฟเนี่ยไม่ได้เป็นธนาคารด้วยซ้ำนะครับไม่ได้ทำตัวเองเป็นธนาคารด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ต้องขออะไรเส้นอะไรด้วยซ้ำแล้วก็เหมือนว่าคนที่เอาเงินไปฝากเนี่ยก็ฝากผ่านในส่วนของตัวพวกเหรียญที่เป็นในส่วนของเหรียญที่เขาครับมีมูลค่าเท่ากับ1 US ดอลลาร์แต่ทำเป็นในรูปแบบดิจิตอลตรงนั้นนะครับพอเขาเอาไปฝากเนี่ยมันก็มียิวมาเรื่อยๆแล้วก็ได้คนที่ไปฝากก็ได้ดอกเบี้ยมาซึ่งดอกเบี้ยตรงนี้มันเยอะกว่าจากการที่ไปฝากธนาคารด้วยซ้ำซึ่งคอนเซ็ปต์เนี้ยมันกลายเป็นว่าคือตัวดีฟายเนี่ยครับโดยเฉพาะโปรเจกต์เคิร์ฟเนี่ยก็ได้รับการเหมือนกับว่าคือการได้รับความสนใจจากหลายๆคนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในโปรเจกต์เคิร์ฟเนี่ยถามว่ามา disrupt วงการแบงค์แล้วหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าคือมา disrupt เริ่มมา disrupt แบงค์แล้วขนาดนึงแต่ว่าคือเรากำลังพูดถึงว่าคือแบงค์เองก็มองว่าคือไซส์แค่ 15,000 ล้านไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าคือถ้าเรากำลังพูดถึงว่าคือแบงค์ที่อยู่ในประเทศเล็กๆแบบนี้ครับจำนวนเงิน 15,000 ล้านเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วเยอะพอสมควรตรงนั้นนะครับผมซึ่งกลับมาว่าคือแล้วที่ผมพูดในตอนต้นว่าคือ disrupt ของ disrupt อีกทีนึงมันเป็นยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับคือเคิร์ฟออกมาได้สักระยะหนึ่งที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับมีการประกาศโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาที่ทำเหมือนเคิร์ฟเลยครับก๊อปปี้โค้ดเคิร์ฟมาทุกอย่างแล้วตั้งชื่อโปรเจกต์ใหม่แล้วชื่อโปรเจกต์ใหม่ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาทำยังไงคือเขาบอกว่าคือเคิร์ฟเนี่ยเนื่องจากทำมาก่อนแล้วมีการปล่อยที่เหมือนก็คือมีการประกาศตัวแล้วก็ใช้งานเนี่ยในลักษณะที่เหมือนกับว่าคือไม่โปร่งใสเหมือนกับว่าคือมีการคาดการณ์ว่าคนในโปรเจกต์เคิร์ฟเนี่ยก็จะมีเหรียญของตัวเองเหรียญที่ชื่อว่าเคิร์ฟโทเค็นตรงนั้นนะครับเป็นเหรียญที่เหมือนกับว่าคือเอาไว้คอยโหวตว่าคือการทำงานของเคิร์ฟควรจะทำงานยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเหรียญเคิร์ฟเนี่ยทุกคนมองว่าคือปัจจุบันมันอยู่ในมือของนักลงทุนที่เป็นเหมือนกับเป็นคนที่เขาเรียกถือมาก่อนมันไม่เป็นการแฟร์ลอนช์ในช่วงแรกตรงนั้นนะครับก็เลยมีการคนทำการก๊อปปี้โค้ดแล้วก็สร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่แล้วโปรเจกต์ใหม่เนี่ยก็บอกว่าคือเราจะให้มันเป็นของคอมมูนิตี้ 100% ไม่ได้เป็นของอินเวสเตอร์สิ่งที่เกิดขึ้นครับก็คือว่าพอมีการประกาศแบบนี้โปรเจกต์ใหม่นะครับผมให้โปรเจกต์ชื่อว่าSwerveแล้วกันนะครับเขาตั้งชื่อซึ่งโปรเจกต์เนี้ยมันกลายเป็นว่าคือทุกคนเนี่ยครับแห่ถอนเงินจากเคิร์ฟเนี่ยครับที่เขาเรียกว่าครับจากเคิร์ฟเนี่ยประมาณ440ล้านเหรียญเนี่ยแห่ถอนแล้วก็มาฝากไว้ที่ Swerve เนี่ยครับ320ประมาณ380ล้านเหรียญแล้วภายในระยะเวลาที่ไม่ถึง1อาทิตย์เราจะเห็นได้ว่าคือการ disrupt ตรงนี้ครับมัน disrupt ในโลก decentralized finance เองก็ตามครับมัน disrupt กันแค่ภายในแค่เสี้ยวอาทิตย์เสี้ยววันด้วยซ้ําเหมือนว่าคือฉันคิดได้ใหม่แล้วก็ฉันคิดว่ามันดีกว่าแล้วคนก็เห็นด้วยว่าคือทําแบบนี้มันแฟร์มันดีกว่ามันเหมือนกับว่าคือคนที่มาทีหลังก็ไม่รู้สึกว่าคือเสียเปรียบตรงนั้นครับคนก็เลยย้ายจากทางเคิร์ฟเนี่ยเอาตัวเงินที่ฝากไว้เคิร์ฟนะครับย้ายมาอยู่ที่ Swerve แทนมันก็เลยกันว่าคือประมาณ 80-90% ของเงินที่ฝากอยู่ในเคิร์ฟเนี่ยถูกย้ายทันทีผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนตรงนั้นนะครับผมครับคุณหนึ่งจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งวงการฟินเทคเองก็ยังดิสรัปต์กันเองนี้แหละใช่ครับผมโอ้โหแล้วอย่างนี้เราเหมือนเรามองข้ามไปเลยว่าต้องอันแรกเนี่ยโอเคเราก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวฟินเทคจะมาดิสรัปต์วงการการเงินแบบดั้งเดิมดิสรัปต์แบงค์อะไรเงี้ยแต่แม้กระทั่งฟินเทคกำลังที่จะดิสรัปต์กันเองแล้วถามว่าแล้วไอ้พวกนี้มันจะมาดิสรัปต์พวกแบงค์หรือการเงินของเราหรือแม้กระทั่งวอลมาร์ทเองก็ต้องเข้าไปหา TikTok เพื่อจะเอาออนไลน์เนี่ยมันมาเร็วไหมครับหรือว่าแบบมันจะนานช้าแค่ไหนครับต้องปรับตัวไงบ้างครับคือผมกำลังพูดถึงว่าคือในโลกของฟินเทคเนี่ยครับโดยเฉพาะผ่านพวกเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยผ่านทางพวก decentralized finance นะครับมันดิสรัปต์กันเร็วมากๆกันเร็วในลักษณะที่เหมือนว่าคือ1อาทิตย์มีคนคิดไอเดียแบบใหม่แล้วไอเดียตัวเนี้ยมันถูกประกาศให้โลกรู้ทันทีแล้วคนที่อยู่ในวงการเนี่ยครับก็จะรับรู้ว่าคือมีไอเดียใหม่เกิดขึ้นมา
แล้วเขาก็จะประเมินเลยครับว่าคือดีหรือไม่ดีถ้าไอเดียไม่ดีก็คือเป็นการมันก็คือไม่ได้ไปต่อแต่ว่าคือถ้าไอเดียดีคนก็แห่มาเลยครับแห่จากอีกเจ้าหนึ่งมาอีกเจ้าหนึ่งทันทีโดยที่เหมือนกับว่าคือมันไม่ได้หมายความว่าคือคุณจะมีในส่วนของคุณมาก่อนแล้วคนจะจงรักภักดีหรือ loyalty กับแพลตฟอร์มของคุณไม่ใช่เลยทุกคนดูที่ในส่วนของตัวผลตอบแทนแล้วก็คือดูในส่วนของตัวนโยบายเลยครับว่าคือตอบโจทย์เขาหรือเปล่าและพร้อมที่จะโยกเงินจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งทันทีโดยที่การโยกเงินตรงนี้มันไม่ได้ใช้ผ่านแบงค์ด้วยซ้ำเหมือนกับว่าคือเรากำลังพูดถึงว่าคือการโอนเงินหมื่นกว่าล้านเนี่ยจากอีกที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้เครือข่ายของแบงค์เลยสักนิดเดียวตรงนั้นนะครับผมมันก็เลยกลายว่าคือตรงนี้เรากำลังพูดถึงว่าคือแค่กระจุกเดียวเหมือนกับว่ามันยังเป็นตลาดที่ค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็นิชอยู่แต่ว่าคือด้วยปริมาณมูลค่าแล้วเนี่ยคือมันถือว่าเยอะแล้วก็คือเรากำลังพูดถึงว่าคือถ้าต่อไปเนี่ยครับโลกในส่วนของ DeFi มันโตมากขึ้นเนี่ยครับมันมีการกระจายการใช้งานมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าคือการโอนหรือการ disrupt ตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องปกติที่เหมือนกับว่าคือเราไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจได้ว่าคือเราทำสำเร็จแล้วมันจะสำเร็จต่อไปอีก5ปี10ปีเรากำลังพูดถึงว่าคือแค่เราอยู่ให้รอดภายในแค่1ปีนะครับแล้วไม่มีคู่แข่งมา disrupt เราเนี่ยก็ถือว่าลำบากแล้วในโลกของ Fintech ตรงนั้นนะโอ้โหผมกำลังงงๆนิดนึงนะตอนนี้เนี่ยจริงอยู่ครับคุณหนึ่งว่าในวงฟินเทคเนี่ยแหลกลานเลยแต่ในแบงก์ไทยเองก็ยังก็ค่อนข้างปรับตัวนะครับแล้ววันนี้เนี่ยคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยครับจะรับมือยังไงอ่ะเราก็รู้แหละว่ามาแต่ผมรู้สึกว่ามันไกลตัวจะให้ผมไปทำdecentralized finance หรือแบบผมไปทำแอปหรือเราทำไม่เป็นอ่ะแต่คนทั่วไปต้องรู้อะไรบ้างที่แบบจะเหมือนแบบเรือจะล่มแล้วเว้ยน้ำจะท่วมแล้วเว้ยต้องรู้อะไรบ้างครับก็คือผมมองว่าคือเราต้องบอกว่าคือในประเทศไทยเนี่ยครับที่มันยังไม่เกิดขึ้นเป็นเพราะในส่วนของทางกลับมาที่ว่าคือทางแบงก์เองมีเครือข่ายที่ค่อนข้างที่จะคือแน่นหนาหมายความว่าคือเขามีการจับมือระหว่างแบงก์ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าคือเรามารวมกันนะเพื่อที่จะสู้กับในส่วนของฟินเทคหรือในส่วนของผู้ให้บริการทางด้านการเงินเทคโนโลยีทางด้านการเงินจากต่างประเทศเหมือนกับว่าคือมาจับมือกันแล้วสู้ไปด้วยกันมันก็เลยกลายเป็นว่าคือการที่จะมีฟินเทคสักอย่างนึงเนี่ยครับจากต่างประเทศเข้ามา penetrate ตลาดในประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากแล้วมันก็ทำให้ในส่วนของคนที่ใช้งานเนี่ยครับอย่างเรานี้ที่เป็นคนไทยนะครับมองว่าโอ้ยคือแบงก์จะกำไรเยอะแยะเป็นหมื่นล้านเลยไม่ต้องห่วงหรอกแบงก์ไม่เจ๊งอยู่แล้วคือผมก็ต้องบอกว่าคือใช่ครับเรากำลังมองในปัจจุบันที่แบงก์มีกำไรอยู่ตลอดเวลาแล้วกำไรที่จะเติบโตไปได้เรื่อยๆด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรากำลังพูดถึงว่าด้วยฟันดัมเมนทัลของมันนะครับมันเขาเรียกครับในประเทศไทยเนี่ยมันยังโชคดีอยู่ที่ว่าคือมีเรกูเลเตอร์แล้วก็มีการจับมือของเหมือนกับมีพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันอยู่ที่เป็นแบงค์ด้วยกันอยู่มันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าคือยังกันคนอื่นเข้ามา disrupt ได้อยู่หรือแม้ว่าคือคนข้างในเองอยากจะทำฟินเทคสักอย่างนึงนะครับก็ยังโดนกันอยู่ระดับนึงตรงนั้นนะครับมันก็ไม่ได้เปิด 100% ยังมีแซนด์บ็อกซ์เข้ามาครอบไว้อยู่มันก็เลยทำให้เหมือนก็คือทำอะไรไม่ได้สะดวก 100% ตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยพอมีการกันตรงนี้เกิดขึ้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคือแบงก์เองเป็นเหมือนกับว่าคือคนที่อยู่ข้างบนแล้วมองว่าคือไอเดียไหนมันดีแล้วก็เอาไอเดียตรงนั้นนะครับมาทำเองเหมือนกับมา implement เองแล้วก็ให้คนอื่นไปใช้งานตรงนั้นนะครับผมเหมือนกับแบงก์เป็นคนเลือกว่าคือเซอร์วิสนี้ดีนะฟินเทคนี้ดีนะแบบนี้ดีหรือในกรณีที่แบงก์เองแบงก์ในไทยนะครับมองว่าคือฉันยังไม่รู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลมากนักแต่คือฉันอยากจะทำธุรกิจตัวนี้ในอนาคตทำยังไงได้บ้างก็คือเอาเงินส่วนหนึ่งนะครับไปลงทุนกับสตาร์ทอัพที่เป็นฟินเทคที่อยู่ต่างประเทศอย่างเช่นล่าสุดก็คือทางธนาคารสีม่วงตรงนี้ครับก็มีการเอาเงินบางส่วนเนี่ยครับไปลงทุนในบล็อกไฟที่เป็นในส่วนของตัวเป็นเหมือนกับคล้ายๆดิจิตอลแอสเซทแบงกิ้งก็คือเขาเป็นแบงค์แล้วเขาก็ไปลงในธุรกิจที่ทำตัวเป็นแบงค์แต่ว่าไม่ใช่แบงค์ที่เก็บเป็นเงินบาทแต่เก็บเป็นในส่วนของสินทรัพย์ดิจิตอลที่ต่างประเทศที่นิวยอร์กตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับว่าคือแบงค์เองจะได้มีในส่วนของสกินอินเดอะเกมหรือมีความรู้หรือได้อัปเดตเทรนด์อยู่ตลอดเวลาเพื่อเมื่อถึงจุดนึงเนี่ยครับถ้ามันจะมาประเทศไทยจริงๆเนี่ยเขาสามารถที่จะโคกับพาร์ทเนอร์ที่ต่างประเทศได้เลยหรือโคกับบริษัทที่เขาไปลงทุนไว้แล้วหรือมาทําเองเลยก็ได้เหมือนกับว่าคือตรงเนี้ยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยครับถามว่าคือในประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่เห็นภาพชัดมากนะว่าคือมันมีการ
disrupt ของ disrupt ของ disrupt ขนาดนั้นเพราะทุกคนก็มองว่าคือฉันก็ยังใช้เงินบาทแล้วก็แบงก์มีอยู่ก็มีอยู่ไม่กี่สียังใช้อยู่เหมือนเดิมไม่เห็นจะมีความเดือดร้อนอะไรแล้วก็คือธุรกิจของแบงก์เวลาผลประกอบการออกมาก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมเป็นหมื่นล้านเป็นหมื่นล้านอยู่แล้วแบงก์ไม่น่าจะโดน disrupt ได้นะครับซึ่งผมเองก็ผมไม่ได้เถียงในจุดนั้นผมกำลังบอกว่าคือเรากำลังพูดถึง global scale ที่มันกำลังเกิดขึ้นว่าคือเรากำลังพูดถึงว่าคือ global scale ที่มันมีบางส่วนที่คนพยายามที่จะทำอยู่แล้วมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันมีตัวเลขชัดเจนว่าคือมันมีวอลลุ่มอยู่เท่านี้แล้วคือ earth idea ตรงเนี้ยมันยังไม่มาเกิดขึ้นในประเทศไทยแค่นั้นแต่ว่าคือถามว่าคือถ้ามันจะมาในประเทศไทยเนี่ยมันจะมาผ่านอะไรมันก็คือมาผ่านอินเทอร์เน็ตแต่ที่มันยังไม่เกิดเนี่ยเป็นเพราะว่าคือ regulator หรือผู้คุมกฎในประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นมันก็เลยกันว่าคือทางแบงก์เองยังไม่ได้รับผลกระทบแบบ 100% แบบไม่ได้เปิดหน้ารับผลกระทบ 100% ยังมีเกราะป้องกันอยู่ระดับหนึ่งตรงนั้นนะครับผมอันนี้จะเป็นไอเดียว่าคือสำหรับแบงก์แล้วก็คือพอคราวนี้กลับมาที่คำถามที่ว่าคือแล้วคนอย่างเราที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะทำอะไรได้ในเมื่อคือจะไปโค้ดพวก DeFi ก็ไม่ได้โค้ดไม่เป็นอยู่แล้วซึ่งผมก็มองว่าคือเราเองอยู่ในโลกดิจิตอลนะครับการที่เราลองไปศึกษาเกี่ยวกับ Decentralized Finance ว่ามันคืออะไรแล้วก็ลองเอาเงินแค่ 1,000 บาทเนี่ยครับหรือไม่จำเป็นต้องเยอะนะครับคือเอาเงิน 1,000 บาทเนี่ยลองไปเปลี่ยนเป็นเค้าเรียกว่าครับเป็น Stablecoin ที่ผมพูดถึงว่าคือมันมีมูลค่าเท่ากับเงิน US 1ดอลลาร์ตรงนั้นครับแล้วก็เอาไปลองเล่นดูลองเล่นพวก DeFi พวกโปรเจกต์นี้ดูว่าคือมันทำงานยังไงเพื่อให้เหมือนกับว่าคือเราเข้าใจในส่วนของตัวคอนเซ็ปต์ของมันว่ามันทำงานยังไงเพื่อเมื่อถึงเวลาแล้วอะครับเราจะคิดออกว่าคือมันมีโอกาสอะไรที่เราจะทำได้ในประเทศไทยหรือมันมีโอกาสอะไรที่เราจะทำในต่างประเทศได้หมายว่าคือต่อให้ตัวเราอยู่ที่ประเทศไทยเราก็สามารถที่จะทำเป็นโปรเจกต์ที่ออกไปข้างนอกได้ตรงนั้นนะครับผมตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคือผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่จำเป็นจะต้องรู้ตั้งแต่ก่อนครับแต่ว่าคือเราสามารถที่จะเรียนรู้กับมันได้แล้วก็ทำไปกับมันได้ตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ถึงเวลามันก็จะกลายเป็นว่าคือเราเองเนี่ยรู้ว่าคือมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต่างประเทศณตอนนี้ในโลกเนี่ยมันกำลังเกิดอะไรขึ้นแล้วในไทยมันเป็นยังไงมันเลยทำให้เราเองเนี่ยมองเห็นทั้งข้างในแล้วก็คือทั้งข้างนอกด้วยหมายว่าคือข้างนอก global scale เขาทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นโอ้น่ากลัวคนหนึ่งคือผมอธิบายเพื่อนๆฟังนะแต่คนอาจจะไม่เข้าใจนะครับคือตอนนี้เนี่ย regulator เราเนี่ยก็ค่อนข้างกีดกันไม่ให้ข้างนอกเข้ามานะครับอารมณ์เหมือนแบบว่าบ้านคุณเนี่ยนะครับมีรั้วนะครับรั้วเนี่ยรั้วรอบขอบชิดเลยนะครับแล้วข้างนอกเนี่ยก็มีปีศาจตัวนึงอยู่นะครับคือปล่อยไปนานๆนะหมาตัวนี้ปีศาจก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทันทีที่แบบว่าปล่อยหมาเข้าคอกมาเมื่อไหร่เนี่ยตายทั้งบ้านนะผมบอกงี้นะครับคือเห็นเลยว่าทรงพลังมากแล้วแบบมันกินกันเองเหมือนปีศาจก็ต้องมากินกันเองนะครับเมื่อที่เปิดขึ้นมาตายทั้งบ้านเลยคนหนึ่งนี่ผมมีคำถามนึงทำไงกับพูดกันถึงเรื่องของการเงินแล้วนะครับที่จริงเนี่ยแบงก์ก็ต้องยอมรับว่าแบงก์เองเนี่ยก็ค่อนข้างผูกขาดในเรื่องของการเงินในบ้านเราอย่างเช่นปล่อยกู้ก็ปล่อยกู้ดอกเบี้ยสูงพูดตรงๆนะครับฝากก็ดอกเบี้ยต่ำเหลือเกินนะใครเห็นด้วยบ้างครับว่าปล่อยกู้ดอกเบี้ยสูงแล้วฝากก็ดอกเบี้ยต่ำเหลือเกินเนี่ยช่วยบอกผมหน่อยนะครับไม่พอเรื่องหนึ่งปล่อยกู้ยากอีกนะครับล่าสุดเนี่ยเคสผมเนี่ยหลายเคสก็แบบกู้ไม่ผ่านเยอะเลยแบบแบงก์ก็คอนเซอร์เวทีฟขึ้นมากอะไรเงี้ยกู้ไม่ผ่านปล่อยกู้ยากนะครับแถมดอกเบี้ยต่ำด้วยเฮ้ยถ้าปล่อยหมาตัวนี้หมาที่เป็นฟินเทคตัวใหญ่นอกบ้านเข้ามาเมื่อไหร่ผมว่าตายทันทีนะครับแต่อีกมุมนึงอย่างเช่น DeFi เองเนี่ยมันเป็นเหมือนระบบที่แบบตัดตัวกลางทิ้งถูกไหมครับไม่ผ่านระบบอะไรเลยถามหน่อยว่าวันนี้เนี่ยนะครับ regulator ต่างๆเนี่ยเช่นรัฐบาลกรมสรรพากรอยากจะเข้ามามาจอยหรือเกินเราก็รู้ว่าอย่างตัวคริปโตหรือบล็อกเชนเข้ามาเนี่ยสรรพากรเนี่ยเตรียมจะ implement เข้ามาใช้แล้วนะครับสรรพากรนี่ไฮเทคสุดแล้วในบรรดาทุกคณะนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะเรื่องความโปร่งใสเนี่ยนะครับคำถามคือว่าเฮ้ยถ้าคุณไปจับกันเองแบบนั้นน่ะรัฐบาลจะได้อะไรอ่ะหรือผู้คุมกฎหรือ regulator อ่ะคือเราคุยมาตลอดคนหนึ่งว่าเอาจริงๆถ้าเขาอนุญาตอ่ะเกิดหมดแหละแต่วันนี้ครับ1คือกีดกันไม่ฟิตเข้ามา2คือเขาก็อยากจะมีส่วนร่วมกับรายได้กับตัวเลข data ให้มันโปร่งใสเขาสามารถ track ได้มันจะไปรอดหรือครับเขาต้องกีดกันสุดตัวหรือเปล่าครับคือมันจะกลับมาที่ปัจจุบันนะครับคือเราจะเห็นว่าคือแม้กระทั่ง Grab เองผมยกตัวอย่างนะครับคือ Grab ที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยทุกคนก็ใช้งานรวมไปถึงผมเองก็ใช้การ Grab เวลาเรียกรถด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกคนก็รู้ว่า
เวลาเรียกแกร็บโดยเฉพาะที่เป็นแท็กซี่เนี่ยมันไม่ได้ถูกกฎหมายมันไม่ได้มีเขาเรียกว่ามันไม่ถูกกฎหมายแต่คนก็ยังใช้งานอยู่แล้วคนก็บอกว่าคือก็ในเมื่อมันสะดวกสบายมากกว่าในส่วนของการที่จะเรียกในส่วนของตัวโบกแท็กซี่เองที่บางทีอาจจะไปหรือไม่ไปตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าคือเขาเรียกว่าในมุมมองของผมเนี่ยคือกฎหมายเองนะครับบางทีเนี่ยมันก็ขัดแย้งกันเองขัดแย้งกันเองในที่นี้หมายความว่าคือในส่วนของธนาคารเนี่ยธนาคารเหมือนกับว่าคือในกลุ่มของธนาคารเนี่ยกฎหมายยังเอื้อธนาคารอยู่เหมือนกับว่าคือมันส่งผลดีต่อธนาคารแต่เรากำลังกลับผมให้ย้อนกลับไปอีกประเภทหนึ่งนะครับว่าคือกฎหมายที่บังคับใช้กับแท็กซี่เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีกับแท็กซี่เลยแต่มันกลับส่งผลดีต่อผู้ประกอบการแกร็บใช่มากกว่าตรงนี้เราจะเห็นว่าคือถ้ามีเลกูเลเตอร์ที่ดีเนี่ยส่งผลดีเลยครับเหมือนกับช่วยเต็มที่แต่ถ้ามีเลกูเลเตอร์ที่ไม่ได้เอื้อประโยชน์แล้วกลับไปเอื้อประโยชน์ให้กับอีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยแย่เลยมันก็เลยทำให้เราเห็นเป็นเรื่องปกติเลยครับว่าที่จะมีเขาเรียกครับวินมอเตอร์ไซค์หรือมีในส่วนของแท็กซี่ที่รวมตัวประท้วงกันเพราะว่าคือถ้าเราเข้าไปดูในกันดีเทลแล้วอะครับเราจะเห็นว่าคือคนที่เอารถมาขับแกร็บเนี่ยเอารถอะไรก็ได้มาขับแต่ว่าคนที่จะเอารถมาทำแท็กซี่เนี่ยจะต้องมีเหมือนกับซีซีจำนวนซีซีที่ระบุไว้ว่าห้ามต่ำกว่าเท่านี้แบบนี้ครับมันก็เลยทำให้ในส่วนของการระบุแบบนี้มันมีความเหลื่อมล้ำของเลกูเลเตอร์แล้วครับว่าคืออ้าวแล้วกลายเป็นว่าคือคุณไปเอื้อคนที่ขับแกร็บเหรอว่าคือเอารถอะไรมาขับก็ได้ในขณะที่รถแท็กซี่จะต้องใช้รถที่มีมาตรฐานแบบนี้เท่านั้นมันเลยทำให้ต้นทุนมันไม่เท่ากันแล้วแบบนี้ครับซึ่งตรงนี้เราเห็นว่าคือเลกูเลเตอร์ไม่ได้เอื้อให้กับฝั่งแท็กซี่แต่พอกลับมาที่ฝั่งธนาคารเนี่ยมันกลายเป็นว่าคือเลกูเลเตอร์เองเอื้อให้กับฝั่งธนาคารที่อยู่ในประเทศไทยตรงนั้นนะครับผมมันก็เลยกลายว่าคือเลกูเลเตอร์มีส่วนสำคัญมากๆที่จะทำให้ธุรกิจอันนึงเกิดหรือไม่เกิดเลยตรงนั้นนะครับซึ่งถามว่าพอกลับมาที่ในส่วนของตัวสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยเลกูเลเตอร์ปัจจุบันที่ทำอยู่นะครับต้องบอกว่าคือกลต.เป็นคนควบคุมตรงนั้นครับเป็นเลกูเลเตอร์อันเดียวกันกับที่ควบคุมตลาดหลักทรัพย์ตรงนั้นนะครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าคือถามว่ากลต.เองเนี่ยต้องการที่จะควบคุมสินทรัพย์ดิจิตอลทั้งหมดหรือเปล่าก็บอกว่าเปล่านะครับเพราะว่าคือในกฎหมายเองก็มีข้อยกเว้นไว้อยู่ว่าคือถ้ามีสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินบาทอันเนี้ยเขาไม่ยุ่งด้วยเพราะเขามองว่าเป็นหน้าที่ของแบงก์ชาติของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็บอกว่าคือสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยยังไม่เป็น legal tender เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่อยู่ภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติมันก็เลยกันว่าคือมันเป็นเหมือนกับเป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นแล้วครับว่าคือแล้วตกลงเงินบาท stable coin นะตอนเนี้ยถ้ามีใครอยากจะออกเนี่ยมันอยู่ใต้การกำกับของใครกันแน่แบบนี้ครับเป็นต้นซึ่งมันก็เลยกันว่าคือคนที่อยากจะทำนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาก็ไม่กล้าทำอีกเพราะไม่รู้ว่าคือทำไปแล้วจะโดนอะไรหรือคนที่ทำไปแล้วก็สักพักนึงพอจะเติบโตได้เนี่ยก็จะต้องโดนเลกูเลเตอร์มาครอบอีกมันก็เลยกันก็คือมันเป็นอะไรที่พอมันไม่มีความชัดเจนแล้วเนี่ยครับคือโดยเฉพาะจากฝั่งเลกูเลเตอร์เนี่ยมันทำให้เหมือนกับคนที่พัฒนาตัวนวัตกรรมนะครับมันก็ไปลำบากเหมือนกันแต่ว่าถ้ามีนโยบายที่ชัดเจนแล้วมันไม่เอื้อมันก็ไปลำบากด้วยเหมือนกันเหมือนกับในส่วนของแท็กซี่แบบนี้ครับแต่ว่าคือถ้ามันมีเลกูเลเตอร์แล้วมันเอื้อด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนว่าคือมันส่งเสริมอุตสาหกรรมทางด้านนั้นให้เติบโตเราก็จะกลับมาที่ว่าคือเรกูเลเตอร์มีส่วนสำคัญมากๆในการที่จะทำให้อุตสาหกรรมหนึ่งโตหรือไม่โตในประเทศไทยครับผมว่าเนี่ยในแฟนคลับผมคุณหนึ่งเป็นนักลงทุนเยอะอันนี้คุณหนึ่งบอกแล้วว่าเรกูเลเตอร์สำคัญมากๆแล้วก็เลยเห็นพวกดิจิตอลหยวนอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบมีชีวิตชีวามากกว่าตัวอื่นนะผมเห็นหลายตัวว่าตัวเหรียญคริปโตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูดีเยอะนะครับแต่ฝั่งของรัฐบาลเนี่ยนะครับแม่ก็แบนกันเยอะไม่ชอบไม่เอาสักอันหนึ่งนะอย่างเช่น Libra เองก็ตามขนาดออกโดย Facebook นะครับเอกชนของรัฐบาลเอกชนของทางอเมริกาเองก็ยังมีปัญหาเยอะถ้าเป็นตัวอื่นนี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับโอเคคำถามหนึ่งอันอ่ะผมว่าหลายคนถามเยอะอันนี้พูดถึงคนทั่วไปบ้างครับไอ้พวก Bitcoin เนี่ยนะครับกับทองคำเนี่ยเงินดอลลาร์เนี่ยเฮ้ยคนก็แทง Bitcoinบอกว่าเดี๋ยวดอลลาร์จะล่มแล้วดอลลาร์จะพังแล้วอันนี้เยอะมากเลยนะครับเยอะมากคนหนึ่งผมได้ยินเรื่องดอลลาร์จะพังเยอะมากจริงๆบิตคอยจะเป็น1ล้านเหรียญนะครับหรือตัวอื่นๆเนี่ยเราเห็นล่าสุดซูชิมั้งซูชิก็โดนเทกันไปแล้ว
นะฮะทนเทกระจายกันไปแล้วเนี่ยนะครับผมถามหน่อยว่าวันนี้เนี่ยไอ้พวกคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยเนี่ยคุณหนึ่งมองมันเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแบบโอ้โหความเสี่ยงสูงอะมันโกงกันเยอะอย่าเข้าไปเลยหรือถ้าเข้าต้องรู้อะไรบ้างหรือว่าเฮ้ยถือดอลลาร์ดีกว่าไหมเงินบาทไทยดีกว่าไหมหรือทองคำไหมคุณหนึ่งต้องเปรียบเทียบว่าไอ้สามสิ่งนี้มันต่างกันไงแล้วน่าซื้อน่าลงทุนยังไงบ้างครับคือผมแยกเป็น3 asset class แยกไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับคือ cash ก็คือเงินปัจจุบันที่เราใช้อยู่มี liquidity ค่อนข้างที่จะเยอะเอาไปใช้จ่ายที่ไหนก็ได้อยากจะใช้จ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ตรงนั้นนะครับผมไอ้พวกนี้จะเป็นเงินบาทหรือเงิน US ดอลลาร์ที่เราถืออยู่ข้อเสียของการถือเงินพวกนี้ก็คือว่าคือค่ามันลดแล้วก็มันมีในส่วนของเหมือนกับcost ที่ในที่ใช้ในการถือเงินพวกนี้อยู่แล้วในระยะยาวตรงนั้นนะเพราะว่ามันมีในส่วนของเงินเฟ้อเกิดขึ้นจากการที่ถือเงินพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมถามว่าพอมาที่ในส่วนของลงทุนในทองคำเนี่ยผมมองว่าคือคนที่อยู่ในพวกเจนเบบี้บูมเมอร์เนี่ยครับเขาจะถือเขาจะลงในพวกทองคำซะมากกว่าเพราะว่าคือมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าคือในช่วงยุคของเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาลงทุนตรงนั้นนะครับผมพอมาในส่วนของตัวคริปโตเนี่ยหรือบิตคอยอะไรก็ตามแต่ตรงนี้ครับต้องบอกว่าคือคริปโตเนี่ยมีหลายเหรียญนะครับไม่ได้มีเฉพาะบิตคอยแต่ผมพูดถึงว่าคือเป็นคริปโตแบบโดยรวมแล้วกันนะครับส่วนมากคนที่ลงเนี่ยจะเป็นพวก Gen Y หรือ Millennial ที่เหมือนกับว่าคือเขาเกิดมาแล้วก็เขาก็มองว่าคือเหมือนกับเขาชินกับเทคโนโลยีที่อยู่ในมือคนที่เป็นเจนหลังๆเนี่ยครับเขาก็จะเลือกลงหรือเลือกเก็บในส่วนตัวคริปโตเคอเรนซีมากกว่าล่าสุดเนี่ยครับมีประมาณวัน2วันที่ผ่านมามี Twitter ออกมานะครับเหมือนกับเป็นคนที่เป็น Professional Trader เลยครับบอกว่าคือลูกเขาอ่ะเขามาเขียนไว้นะครับว่าคือเขาเนี่ยเป็นกองแช่งเลยคือคนเนี้ยอายุเยอะแล้วตรงนั้นนะครับผมแล้วก็เป็นกองแช่ง Bitcoin ว่าคือเขาไม่เชื่อใน Bitcoin เลยแต่เผอิญลูกเขาเนี่ยครับถือแต่ Bitcoin ไม่ถือทองคำเหมือนพ่อตรงนั้นนะครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าคือพ่อเนี่ยมาโพสต์ Twitter ไว้ว่าระหว่างเชื่อเขาเนี่ยที่เป็นexperience trader เนี่ยกับ professional investor เนี่ยหรือจะไปเชื่อลูกเขาที่ลงทุนในพวกคริปโตนะครับก็ทำเป็นโพลออกมากลายเป็นว่าคือคนที่มาโพสเนี่ยครับ 70% เนี่ยโพสว่าเหมือนกับมาโหวตว่าคือลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมากกว่าทองคำตรงนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคือเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับเชิงสัญลักษณ์แล้วตรงนี้ครับว่าคือระหว่างคนแต่ละเจนนะครับมีสินทรัพย์ที่ตัวเองถือเนี่ยไม่เหมือนกันต่อให้มีคนมาบอกว่าคือบิตคอยน์มันไม่มีที่มาที่ไปมันไม่มีมูลค่าอะไรก็ตามแต่ว่าคือถึงจุดนึงนะครับมันในการประเมินมูลค่าเนี่ยผมไม่ไปดีเบตว่าคือสูตรในการคำนวณมันคืออะไรแต่ว่าคือเรากำลังพูดถึงว่าคือในความคิดของคนเราตอนนี้ครับมันกลายเป็นว่าคือคนส่วนมากมองว่าคือถ้าคุณใช้ Facebook คุณคือคนแก่แล้วแบบนี้ครับแต่ถ้าคุณใช้พวก IGคุณใช้พวกTikTokคือคนรุ่นใหม่กว่าแบบนี้ครับมันเป็นเหมือนกับเชิงสัญลักษณ์ที่คน perceive หรือแบบรับรู้ได้ว่าคือถ้าคุณลงทุนในทองคำใช่มันมีที่มาที่ไปมันมีเขาเรียกดูเงินได้ทุกวันเอาไปอีแลกได้แต่เราก็เจอเหตุการณ์กันอยู่ที่ว่าคือพอทองคำขึ้นเยอะๆแล้วก็เอาทองไปแลกแล้วแลกไม่ได้เพราะว่าคือเหมือนกับว่าร้านทองก็ไม่อยากจะรับในช่วงราคาที่สูงๆเหมือนกันเพราะว่าคือมันกลายเป็นว่าคือร้านทองก็มองว่าคือไม่รู้มันจะขึ้นนานแค่ไหนแล้วถ้ารับแล้วคือรับไปแล้วเขาจะเจ็บมากกว่าหรือเปล่ามันก็เลยก็คือเวลาที่เราพูดถึงว่าคือเก็บทองแล้วมันดีกว่าเก็บคริปโตเพราะว่าคืออย่างน้อยเก็บทองเวลาที่จำเป็นเอาไปแลกได้เวลาราคาขึ้นเอาไปแลกได้มันก็ไม่ได้ที่สุด 100% แล้วครับมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆ 100% ถึงตอนที่ทองคำขึ้นไป 30,000 กว่ามันก็กลายเป็นว่าคือทุกคนต้องวิ่งไปหาร้านทองที่ยอมรับที่จะซื้อด้วยราคานั้นแล้วยอมที่จะจ่ายในทันทีเพราะว่าบางร้านก็ให้แค่เป็นใบตั๋วมาแค่นั้นตรงนั้นนะครับตอนนี้จะเป็นข้ออ้างเป็นข้อถกเถียงระหว่างเจนแล้วกันนะครับว่าคือที่คุณบอกว่ามัน 100% มันก็ไม่ได้ 100% แบบนั้นโอเคเดี๋ยวผมขอรีแคปให้เพื่อนเข้าใจนิดนึงนะครับคืองี้คุณหนึ่งก็จะบอกว่าเงินหรือมันนี่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเชื่อคนด้วยเอาจริงๆถ้าพูดถึงคนรุ่นเก่าเนี่ยทองคำก็ต้องมาวินเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับทองคำถูกไหมแต่นายคนนึงเนี่ยที่เป็นโปรเฟสชันนอลแบบระดับเทพเลยเนี่ยนะครับก็ทำโพลแล้วบอกว่าเฮ้ยในตัวของบิตคอยเนี่ยมันก็มีคนที่เชื่อเหมือนกันนะมันก็ไม่ใช่ว่าคนจะไม่เชื่อบิตคอยสักทีมันก็มีคนเชื่อดังนั้นเนี่ยถามว่าเงินมีค่ามาจากอะไรเนี่ยนะครับมันมีหลายหลักมากบางคนกับก้อนหินก็เป็นเงินได้เพชรก็เป็นเงินทองก็เป็นเงินขนนกก็เป็นเงินโป
เปลือกหอยก็เป็นเงินดังนั้นเนี่ยเงินความจริงคืออะไรกันแน่สำหรับผมเงินความจริงเนี่ยคือถูกแบกด้วยความเชื่อถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งนี้มันมีค่าด้วยจำนวนคนที่มากพอมันก็มีค่านะครับแล้วถามว่ามันจะราคาขึ้นได้ไหมก็อยู่ที่ว่ามีคนที่ให้ราคามีคนที่เชื่อสิ่งนี้มากกว่าคุณหรือคนที่ให้ราคาสิ่งนี้มากกว่าคุณเนี่ยมันก็จะมีราคาที่มันขึ้นได้ถูกไหมฮะแต่ถ้ามันไม่มีความเชื่อและก็ไม่ให้มีคนให้ราคายังไงมันก็จะไปต่อไปในสกุลของเงินไม่ได้เพราะมันมีเงินหลายสกุลมากเลยที่เคยมีตัวตนอยู่แต่ก็หายไปเพราะว่าคนไม่เชื่อมันอีกแล้วเช่นเงินสกุลของเช่นเยอรมันเองก็ตามถูกไหมครับหรือแม้แต่ของดัตช์เองก็ตามที่เคยล่มสลายไปหรือเสียมูลค่าไปอย่างมากมายนะครับโอเคคุณหนึ่งต่อได้เลยครับครับผมก็พอกลับมาที่ในส่วนของตัวคริปโตนะครับผมก็เลยสรุปได้เลยครับว่าคือลักษณะของคริปโตเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะของมันที่ไม่เหมือนทองคําแล้วก็ไม่เหมือนเงินบาทหรือเงิน US ดอลลาร์แล้วก็คือการที่คนรุ่นใหม่นะครับลงทุนหรือเก็บเป็นในส่วนของคริปโตเนี่ยมันก็มีเขาลงเพราะว่าคือเขาเชื่อในสิ่งที่เขาถือไว้อยู่ว่าคือในอนาคตมันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็กลับมาว่าคือคนในรุ่นก่อนหน้านี้ที่ลงทุนในทองคําก็จะมองว่าคือบิตคอยน์มันไม่น่าจะมีค่าอะไรมันเป็นเหมือนกับสแกมอะไรก็ตามแต่หรือเหมือนกับเป็นแชร์ลูกโซ่อะไรตรงนั้นนะครับเป็นเหมือนจตุคามที่คนเข้ามาแล้วก็คือฮิตกันพักนึงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราเข้าไปศึกษาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าคือการได้มาซึ่งบิตคอยนึงเนี่ยมันต้องใช้พลังงานในการแก้ปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะตรงนั้นนะครับผมซึ่งการแก้การใช้พลังงานตรงเนี้ยถามว่าเอาไปทําอะไรก็คือเอาไปคํานวณในส่วนของตัวเลขทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งบิตคอยซึ่งตัวนี้มันกลายเป็นว่าคือมันมีต้นทุนของมันเพื่อจะได้มาซึ่ง1บิตคอยอยู่เพราะมันต้องแข่งแก้จดกันทั่วโลกมันไม่อยู่มันก็คือได้มาฟรีๆหรือมีคนเสกขึ้นมาฟรีๆตรงนั้นนะครับผมมันก็เลยทําให้ก็คือบิตคอยมันมีมูลค่าในตัวของมันเองอยู่แล้วตรงนั้นนะครับผมกลับมาที่ในส่วนของตัวเงินเนี่ยผมต้องบอกว่าคือเงินที่ผมบอกไว้ตอนแรกนะครับว่าคือเงินเนี่ยมันมี liquidity ที่ค่อนข้างเยอะในหมายความว่าคือเราเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้เราไปซื้อหรือไปขายก็รับจ่ายออกเมื่อไหร่ก็ได้ตรงนั้นนะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาในเรื่องของเงินเฟ้อถามว่าคือเงินเนี่ยมีอะไรมารองรับปัจจุบันนะครับก็คือว่าบางประเทศเขาก็ใช้ทองคำในการรองรับนั่นแหละครับเพื่อจะผลิตเงินของตัวเองออกมาแต่ว่าบางประเทศก็ไม่จะมีจำเป็นจะต้องมีทองคำมารองรับอยู่แล้วเพราะว่าคือเราได้พูดไปแล้วนะครับว่าคือบางประเทศมีเขาเรียกอำนาจทางการอาหารที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคือเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาทองคำมารองรับเขาก็ผลิตเงินได้มากเท่าที่เขาต้องการที่จะผลิตอยู่แล้วตรงนั้นนะครับผมแล้วก็คือครับตรงอำนาจทหารตัวนี้จะเป็นตัวรองรับมูลค่าของเงินของเขาตรงนั้นครับคุณหนึ่งก็เลยบอกว่าความเชื่อเนี่ยมันอยู่ที่ความกลัวด้วยนะถ้าเขาคิดว่าประเทศนี้มันมีทหารเนี่ยผิดก็ไม่ได้ผมเห็นนี้อันนี้คุณหนึ่งขอความคิดเห็นหน่อยนะครับคืออย่างเช่นหลายประเทศอะที่แบบต่อต้านเงินสกุลดอลลาร์เช่นอิหร่านเองก็ตามถูกไหมครับไม่เอาเลยจะซื้อขายในน้ำมันในทุนของตัวเองอย่างเงี้ยแต่อิหร่านเองก็โดนแซงชั่นมากเลยนะครับคือแบบเศรษฐกิจแทบพังอะรัสเซียเองก็เหมือนกันก็คือต่อต้านดอลลาร์ก็โดนแซงชั่นนู่นแซงชั่นนี่ห้ามใช้ทุนห้ามใช้นี่ไม่ได้เข้าสมาคมกับทางนานาชาติเขาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเครื่องมือทางการเมืองแต่ละเบื้องหลังการเมืองคือการทหารคุณจะบอกแบบนี้ถูกไหมครับถ้าวันนี้เนี่ยอ่ะหนูบอกดอลลาร์มีค่าเนี่ยมีค่าเพราะอะไรหนึ่งเลยก็คือจากทหารอเมริกาเขาเข้มแข็ง politics โลกเขาเข้มแข็งถูกไหมครับแต่เบื้องหลังของเงินดอลลาร์เองเนี่ย ก็พิมพ์เอาไม่ได้มีทองด้วยซ้ำคำถามคือว่าถ้าวันนี้ทหารอเมริกาเพียงพ้ำเนี่ยวันนี้เราเห็นในทะเลจีนใต้เนี่ยเฉียวไปเฉียวมาเนี่ยนะครับมียิงมิสไซล์กันแล้วเนี่ยจีนเองก็สะสมหัวลบนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าวันหนึ่งทหารอเมริกาเพียงพามผมถามหน่อยว่าดอลลาร์จะเหลือไหมมันพังได้ไหมเนี่ยผมว่าคือผมมองว่าคือทุกอย่างคือเป็นเรื่องของการเมืองตรงนั้นนะครับผมคือการใช้การเมืองระหว่างประเทศมันก็มีอยู่หลายระดับตรงนั้นนะครับตั้งแต่การเจรจาจนไปถึงการใช้อำนาจทางทหารเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนั้นนะครับผมก็เลยมองว่าคือจริงๆแล้วทหารเนี่ยเป็นเครื่องมือของการเมืองระหว่างประเทศด้วยซ้ำตรงนั้นนะครับผมซึ่งถามว่าปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้เงินของสหรัฐอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าคือเรามั่นใจในสหรัฐเหมือนกับเขามีความเชื่อแล้วเราก็เลยใช้แล้วก็คือเรายังมีการทำมาค้าขายกับเขาอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็คือมีการถือเงินดอลลาร์ในกองทุนสำรองของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าคือเราต้องปกป้องเขาไปทางอ้อมด้วยตรงนั้นนะครับเพราะว่าคือถ้าเราไม่ปกป้องเขามันก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเราด้วยตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคือถ้าถึงจุดหนึ่งที่เขาเหมือนก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วใช้
ขาเรียกครับการพูดเพื่อคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องแล้วต้องเหมือนกับมีการลบกันจริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคือมันจะเป็นการสูญเสียทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วแล้วก็คือพวกเราเนี่ยครับพวกประเทศไทยเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นแคชชวลตี้เหมือนก็คือเป็นคนที่โดนลูกหลงไปด้วยตรงนั้นนะครับผมซึ่งเพราะว่าคือเราก็มีการทำการค้ากับทั้งจีนแล้วก็ทั้งสหรัฐแล้วก็เงินที่อยู่ในของเราเนี่ยก็มีในส่วนของ US ดอลลาร์อยู่ด้วยซึ่งมันก็กลายเป็นว่าคือเราเองก็ได้รับผลกระทบไปด้วยซึ่งผมมองว่าคือเหตุที่จะทำให้เหมือนสุดท้ายต้องมาลบกันจริงๆเหมือนกับว่าลบกันแบบซึ่งหน้าเนี่ยผมว่าคือโอกาสเนี่ยมันจะเกิดได้ยากแต่ว่าคือถ้าลบผ่านตัวแทนเนี่ยเกิดขึ้นได้ประจำเลยครับเกิดขึ้นได้บ่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งซีเรียเวียดนามอะไรก็ตามแต่คือลบผ่านตัวแทนได้หมดที่เขาทำกันอยู่ก็คือเหมือนกับฉันไม่ลบกับคุณโดยตรงแต่ฉันจะไปลบกับอีกเขาเรียกว่าครับกับอีกที่หนึ่งแทนใช้ประเทศอีกประเทศหนึ่งเป็นเครื่องมือในการลบทั้งสองฝ่ายแทนอย่างที่เราเห็นในซีเรียที่มีทั้งรัสเซียแล้วก็สหรัฐไปลบกันอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะเห็นว่าคือเหมือนกับตรงเนี้ยมันเป็นสงครามตัวแทนที่จะลบกันจริงๆตรงนั้นนะครับครับเพื่อที่จะวัดศักยภาพของใครว่าคือใครยังเหนือกว่าอยู่หรือเปล่าครับเหมือนเทสอาวุธนะเทสอาวุธไม่อยากจะลบกันที่บ้านตัวเองเดี๋ยวก็เลทเทสนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีความสุ่มเสี่ยงถ้าผมมองนะครับว่าอะไรที่ดูสุ่มเสี่ยงสุดอาจจะเป็นแถวทะเลจีนใต้ไงแล้วมันก็ค่อนข้างใกล้บ้านเราด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยก็เห็นทางนายพลของอเมริกาเองก็มาป้นเปี้ยนแถวบ้านเราเหมือนกันนะแอบเสียวเหมือนกันแล้วทางจีนเองก็มีแผนที่จะพยายามตั้งกองทัพในแถบพม่าเวียดนามไทยเหมือนกันอันนี้เรากำลังถูกบีบให้เลือกข้างหรือเปล่าครับหรือว่าเรากำลังแบบกำลังจัดสรรแบบใครพวกใครหรือเปล่าครับคุณหนึ่งมองไงบ้างฮะคือผมมองว่าคือประเทศไทยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะโชคดีในที่นี้เหมือนกับว่าคือทั้งสหรัฐเองก็มีความสัมพันธ์ที่บัดมีมานานแล้วตรงนั้นนะครับรวมไปถึงจีนก็มีความสัมพันธ์กับไทยมาค่อนข้างที่จะนานด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าคือจุดสำคัญนะครับที่เขาเรียกว่าทุกคนให้ความสำคัญนะตอนนี้มันจะเป็นในเรื่องของที่ว่าคือผมมองไปถึงว่าทางการสหรัฐเนี่ยครับต้องการที่จะติดตั้งพวกขีปนาวุธจรวดต่อต้านขีปนาวุธนะครับใกล้ๆจีนแต่เขาไม่รู้ว่าคือจะติดตั้งที่ไหนแน่นอนครับคือเขาติดตั้งที่ญี่ปุ่นเขาคงมีปัญหาเหมือนกันที่เขาพยายามที่จะติดตั้งตรงนั้นนะครับผมแล้วคือนอกจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยจะมีที่ไหนอีกแล้วเขาก็มองว่าคือการที่ติดตั้งถ้าจะมาติดตั้งที่ไทยเนี่ยโดยเฉพาะแถวๆอุตภเวาอะไรตรงนี้ครับก็เป็นไปได้ตรงนั้นนะครับผมมันก็เลยกลายว่าคือประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เหมือนกับว่าคือถ้าติดตั้งจรวดต่อต้านขีปนาวุธแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคือมันจะลดทอนอำนาจของจีนลงไปได้เยอะเลยตรงนั้นนะครับผมในขณะเดียวกันจีนก็รู้ครับว่าคือถ้ามีการติดตั้งจรวดต่อต้านขีปนาวุธเมื่อไหร่ในประเทศข้างๆจีนนะครับมันจะกลายเป็นว่าคือทำให้อำนาจของจีนเนี่ยลดลงไปด้วยนั่นเป็นเหตุผลว่าคือทำไมจีนถึงพยายามที่จะยากดีกับประเทศรอบบ้านให้เยอะเพียงแต่ว่าคือแน่นอนครับในตัวทะเลจีนใต้ที่มีการสร้างเกาะขึ้นมาเองของจีนตรงนั้นนะครับเป็นเพราะมีแหล่งทรัพยากรจริงๆมันก็เลยทําให้เค้าเองนะครับจะต้องเหมือนกับว่าคือครอบครองทรัพยากรตรงนั้นอยู่ให้ได้ก็คือเราพูดถึงเรื่องน้ํามันตรงนั้นนะครับผมมันก็เลยกันว่าคือเค้าต้องการที่จะครอบครองตัวน้ํามันตรงนั้นให้ได้เค้าก็เลยต้องไปสร้างเกาะเทียมขึ้นมาตรงนั้นนะครับผ